สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งวันนี้สกู๊ปมอชล่ากันนะครับคันนี้ก็เป็นมอชล่าของก็อตซ่าโตเกียว SOS ที่สันตัวที่จริงหลายคนก็น่าจะเห็นว่านี่คือมอชล่าที่ใช้เทคนิคพิเศษโทคุซึสึได้ออกมายอดเยี่ยมที่สุดนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะพูดประวัติของมันงานสร้างของมันกันนะครับมอชล่าคิริวสักกานะครับโดยก่อนผู้หันในคลิปนะครับท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนผมได้ผ่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับเลือกใครที่มีกระซับพอเนี่ยก็สามารถโดเนทได้ผ่านซุปเปอร์แตงค์ด้านล่างนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามกันมานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยมอชล่าโตเกียว SOS เนี่ยมีความยาวในร่างตัวเต็มวัยเนี่ย36เมตรส่วนร่างหนอนเนี่ย43เมตรวงปีกกว้าง108เมตรน้ำหนัก 12,000 ตันในร่างตัวเต็มวัยและหนัก 9,000 ตันในร่างตัวหนอนโดยงานสร้างนะครับอย่างที่เห็นว่า Godzilla Tokyo SOS เนี่ยเป็นภาคต่อของ Godzilla Against Mecha Godzilla แล้วภาคก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งที่เอาสัตว์ประหลาดตัวเก่ามาใช้ใช่ไหมซึ่งโตโฮเนี่ยก็ขอให้ภาคต่อเนี่ยเอามอชล่ากลับมานะครับเพราะเนื่องจากมอชล่าก็ยังคงเป็นไคจูที่รับความนิยมที่สุดของโตโฮในช่วงเวลานั้นซึ่ง Godzilla Tokyo SOS เนี่ยนับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มอชล่าเนี่ยอยู่ในหนังร่วมเฟรมเดียวกับตัวเมกะก็อดซิลล่าหรือตัวคิวริวนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูตัวหนังเนี่ยละคนก็จะเห็นว่าตัวหนังนั้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาเอามาจากหนังมอชล่าพัทก็อดซิลล่าปี1964นะครับทั้งฉากตัวมอท่าตายฉากมอท่าหนอนแฝดเนี่ยมาต่อสู้ก็อดซิลล่าและจบเหมือนกันเป๊ะนะครับแค่มีคิวริวมาช่วยด้วยนะครับเรียกไม่พอขยันเพิ่มเนื้อเรื่องเข้ามาให้นอกจากว่าอ่ะมันเป็นหนังภาคต่อก็อดซิลล่าเกนิสเมกะก็อดซิลล่ามันยังเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับมอชล่าหนังเดี่ยว1961นะครับและนำดาราพระเอกเนี่ยจากหนังภาค61เนี่ยกลับมาอีกครั้งในบทเดิมนะครับให้เนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันโดยตัวชินจินิชิคาวะเขาออกแบบมอชล่าตัวเต็มวัยและตัวอ่อนนะครับแล้วก็ออกแบบมอชล่าตัวเต็มวัยเนี่ยแล้วก็เจอรูปร่างเอาจริงมอชล่าสไตล์เนี่ยหน้าตาไม่ว่าคลายมอชล่าตัวต้นฉบับมอชล่าของช่วงก็อดซิลล่าชวะแล้วของเฮเซใช่ไหมแต่นักข้อมูลเขาบอกว่ามอชล่าตัวเต็มวัยเนี่ยเรียกว่าโครงดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเอามาจากโตต้นฉบับปี61เลยนะครับยกเว้นขาที่ยาวขึ้นโดยตัวโมเดลโปรดิวเซอร์ชินินจิวากาสะนะครับตอนแรกอ่ะเขาจะดีไซน์ของเลโบมอชล่าจะลิเบอร์มอชล่าเนี่ยนำมาเป็นต้นแบบนะครับเพราะเขาชอบผสมผสานระหว่างสีแบบของปีของตัวเลโบมอชล่าแต่ไปมาเนี่ยจะคุยกับตัวคู่กับมาซากิเทสุกาเนี่ยวากาสะก็ได้ลงเอยสร้างโมเดลมอชล่าแบบต้นฉบับในปี61นะครับโดยมีพร็อพตัวหุ่นตัวมอชล่าเนี่ยความยาว 3.7 เมตรนะครับคุมด้วยขนสัตว์ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมคือแขวนด้วยสายเปียโนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยขอจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมนะครับนั่นคือเพิ่มเทคนิคการกระพือปีกนะครับเพื่อมอชล่าเนี่ยสามารถกระพือปีกได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งชื่นชมเลยว่าฉากมอชล่ากระพือปีกใส่ก็อดซิลล่าเนี่ยมันดูสมจริงมากๆเลยนะตัวปีกมันดูมีน้ำหนักอ่ะมันไม่ดูแข็งทื่อเหมือนกระดาษนะครับซึ่งโมเดลมอชล่าตอนนี้เขาก็ไม่ใช้เสียของเนาะเพราะต่อมาในก็อดซิลล่าฟันวอร์ที่เนื้อหาถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวกับโตเกียว SOS เขาก็ใช้มอชล่าตัวเดิมนี่แหละนำไปใช้หนังนั้นนะครับถึงแม้มันจะคนละตัวก็ตามมอชล่านะโดยมีการปรับเปลี่ยนส่วนหัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้ในฉากบินระยะไกลเนี่ยนอกจากมีหุ่นโมเดลเนี่ยมันก็มี CG ด้วยนะครับส่วนด้านของตัวอ่อน2ตัวนะครับสำหรับหนังอันนี้เนี่ยเขาได้ออกแบบตัวละครมอชล่า2ตัวให้คนละเพศกันผมก็เพิ่งรู้เลยว่า2ตัวเนี้ยมันตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวผู้เนี่ยจะมีส่วนที่คล้ายงาที่ยาวกว่าและหางแหลมแล้วก็มีจุดกระมากมายบนใบหน้าไหนตัวเมียเนี่ยมันจะมีงาและหางที่สั้นกว่าแล้วก็มีจุดกระบนใบหน้าที่น้อยกว่านะครับโดยทีมงานเนี่ยได้ตั้งชื่อตัวผู้ว่าทาโร่ส่วนตัวเมียนั้นคานาโกะนะครับเรียกว่าผมก็เพิ่งรู้เลยว่ามันมีการแบ่งเพศกันด้วยนะครับโดยลักษณะสัตว์ของมอชล่าโตเกียว SOS นะครับก็โดยรวมทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูก2ตัวนะครับก็คล้ายๆกับภาคเก่าๆเนาะซึ่งก็เป็นมอชล่าที่มีสายเมตตานะครับที่แบบคอยดูแลรักษาธรรมชาติของโลกนะครับโดยจะอยู่กับมนุษย์อย่างสันติแต่มอชล่าเวอร์ชันนี้ก็ไม่พอใจที่มนุษย์เนี่ยได้เอาซากก็อดซิลล่าเนี่ยนำมาสร้างเป็นอาวุธนะครับนั่นคือคิริวโดยเหมือนที่ฮอสเสนอว่าอ่ะถ้าก็อดซิลล่าบุกเนี่ยเธอจะไปสู้ด้วยนะครับแต่ห้ามนำคิริวมาสู้แต่เราก็เจอมอชล่านั้นเนี่ยเธอก็สู้อะไรก็อดซิลล่าแทบจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ต้องใช้คิริวมาสู้อยู่ดีเนาะโดยต้นกำเนิดนะครับมอชล่าตัวนี้เนี่ยเป็นลูกหลานของมอชล่าดั้งเดิมที่โจมตีโตเกียวและนิวยอร์กซิตี้ที่จริงในเวอร์ชันหนังมันเรียกว่านิวเคิร์กซิตี้นะครับในปี1961
โดยปกติแล้วมอชชาจะใส่บนเกาะอินแฟนต์อย่างสงบสุขกับโซบิจินนะครับแต่เธอก็ได้เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงปี2004หลังทราบว่าเจียไตเนี่ยได้ใช้ซากของก็อดซิลล่าต้นฉบับเนี่ยนำมาสร้างเป็นเมกะก็อดซิลล่านะครับและเราก็เห็นตัวละครเก่านะครับตัวชินจิชูโจนะครับตัวละครเอกจากหนังภาคปี61เขาก็เป็นตะลุงคนนึงแล้วเขาก็เห็นว่าโซบิจินกลับมาอีกครั้งแล้วก็มาเตือนว่าเอ้ยอย่าใช้ก็อดซิลล่าซากก็อดซิลล่าเนี่ยนำมาเป็นอาวุธนะครับเหมือนเป็นการดูหมิ่นคนตายเนาะซึ่งมันจะยื้อคำขาดว่าถ้าเกิดยังใช้คิริวต่อไปเนี่ยมอชาจะกลายเป็นศัตรูของมุสเซียชาติแต่สุดท้ายก็ซากก็มาบุกก่อนนะครับแล้วทำให้ตัวชูโจและหลานเนี่ยตัวหลานเหมือนได้อ่านเรื่องตำนานมอชาเขาก็เลยนำโต๊ะโรงเรียนมาเรียงกันเป็นสัญลักษณ์ของมอชาเพื่อเรียกตัวมอชามาเนาะมอชาก็ได้ต่อสู้กับตัวก็อดซิลล่าแต่เราก็เห็นว่าเธอก็ทำอะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับและเป็นช่วงเวลาที่ลูกของเธอเนี่ยได้ฟักออกมานะครับพยายามจะไปหาแม่ส่วนฝั่งของนายกเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเลยส่งคิริวมาร่วมสู้ด้วยนะครับแต่ตอนนั้นเราก็เห็นว่าตัวลูกก็มาถึงแต่มันก็ช้าไปเนาะตัวลูกก็ถูกทำร้ายสุดท้ายตัวมอชาตัวแม่เนี่ยก็สละชีวิตนะครับยอมโดนเทมเพลตและก็ระเบิดตู้มไปนั่นทำไมมอชาสองตัวพี่น้องเนี่ยโกรธมากก็พยายามร่วมมือคิริวเนี่ยต่อสู้ก็อดซิลล่าด้วยการพ่นใหญ่จนสามารถรัดตัวก็อดซิลล่าไว้และตัวคิริวเนี่ยก็พลังก็อดซิลล่าจมลงไปทะเลพร้อมกับตัวคิริวด้วยนะครับก่อนที่ตัวหนอน2ตัวเนี่ยก็เดินทางกลับไปยังเกาะอินแฟนพร้อมกับโซบิจินนะครับความสามารถของมันก็เป็นความสามารถพื้นฐานที่มอทาโชวะมีหมดเลยนะครับอย่างเฮอริเคนวินส์นะครับมอทาตัวเตวายเนี่ยสามารถกระพือปีกอย่างรวดเร็วจนสามารถสร้างลมพายุระดับเฮอริเคนทรงพลังนะครับที่สามารถทำให้ก็อดซิลล่าเนี่ยเสียการทรงตัวได้ความสามารถต่อมากรงเล็บของมันกรงเล็บของมอชาเนี่ยก็สามารถจับหัวก็อดซิลล่าขนหน้าของมันได้ถึงแม้จะไม่ค่อยทำอะไรมันได้ก็ตามนะครับ 3. เกล็ดของมอชาเป็นอาวุธสุดท้ายของมอชาที่ต้นฉบับก็พูดถึงเช่นกันว่าเมื่อมันปล่อยเกล็ดสีทองเนี่ยเกล็ดเหล่านี้เนี่ยเหมือนทำให้ก็อดซิลล่าอ่อนแอลงนะครับแถมทำให้ลมหายใจปรมาณูเนี่ยย้อนสอนกลับมาใส่หน้ามันด้วยแต่นั่งกระทายมอทราเนี่ยเริ่มสูญเสียการบินนะครับเหมือนประมาณว่ามันกล้าจะตายแล้วก็เลยใช้พลังเครื่องสุดท้ายนะครับความสามารถต่อมาครึ่งบกครึ่งน้ำมอทราล่างหนอนเนี่ยก็มันเป็นแทบทุกภาคเนาะมันต้องมีฉากมอทราอยู่บนน้ำนะครับล่างหนอนเนี่ยในการเดินทางข้ามเกาะนะครับความสามารถต่อมากรามของมอทราในมอทราล่างหนอนเนี่ยในต้นฉบับก็มีเนาะว่ามอทราหนอนเนี่ยสามารถใช้ขันไกเนี่ยงับไปยังหางก็อดซิลล่าได้นะครับและความสามารถคลาสสิกนี่การปล่อยใยเส้นไหมออกจากปากได้ซึ่งหนังภาคนี้เนี่ยก็ดูจะแข็งแรงพอที่สามารถคุ้มตัวก็อดซิลล่าจนมันนั้นขยับไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวมอชาโตเกียว SOS นะครับก็เป็นมอชาที่ตัวที่พิเศษทำมาได้ดีมากนะครับส่วนตัวหนังเนี่ยมันก็จะเรียกว่าโฮมาร์ชหรือว่ามันจะก๊อปดีนะเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนมอชาประทับก็อดซิลล่าปี64เพียงแค่เพิ่มคิริวมาเฉยๆนะครับแล้วท่านผู้ชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ